แต้วเนี่ยคือจะบอกว่าความสวยของแต้วเนี่ยสวยตั้งแต่เข้าวงการเลยเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคุณผู้ชมบอกเลยแต้วเรียนหนังสือเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยมากมีวินัยจริงใช่ไหมเทรนเนอร์คนเดียวกันเออกับปอเทรนเนอร์ผมยังบ่นผมอยู่เลยว่าผมไม่ค่อยไปเลยคือเขาต้องตามผมนะเพื่อที่จะไปเล่นฟิตเนสแต่ว่าของพี่แต้วอ่ะปลุกเทรนเนอร์ทุกเช้าตีห้าครึ่งคือเพชรมันบันเทิงพี่แต้วโอ้โหมาอีกแล้วพี่แต้วโดนตลอดไม่ว่าเขาจะหุ่นยังไงไม่ว่าเขาจะทำอะไรพี่แต้วตอนนี้คือโดนดราม่าตลอดเลยล่าสุดก่อนหน้านี้ประมาณสัก2วีคที่แล้วก็คือพี่แต้วลงรูปรูปหนึ่งเป็นท่าแบบเป็นท่าโพสต์แบบเหมือนเนี่ยยื่นหน้าไปด้านหน้าแล้วคนก็ไปโฟกัสว่าพี่แต้วทำไมขาเล็กอย่างเงี้ยเฮ้ยผอมเกินไปหรือเปล่าคนก็ไปแบบบูลลี่ขาเขากันผอมจนหน้าตกใจตกใจทำไมตกใจง่ายนะเราอ่ะผอมไปไหมผอมลงมากๆก่อนที่จะเมนว่าผอมไปไหมพิมพ์ให้ถูกก่อนใครบางคนยังพิมพ์ไม่ถูกเลยขาเล็กจิ๊ดจิ๊ดสวยนะคะแต่ผอมเกินไปไหมคะผอมมากความสดใสจะลดไปนะคะคือทุกคนจะไปเมนตรงคำว่าผอมผอมเกินไปไหมไม่แต่รูปนี้ผมมองนะเป็นมุมกล้องคือยื่นตัวมาด้านหน้าตัวมันจะใกล้กล้องตัวมันจะดูใหญ่แล้วขาก็จะยิ่งดูเล็กลงแต่จริงๆอ่ะพี่แต้วเขาอ่ะถึงจะผอมนะแต่เขาสุขภาพแข็งแรงค่ะล่าสุดค่ะแต้วก็เลยตอบกลับชาวเน็ตนะคะว่าก็เป็นผอมอย่างนี้อยู่แล้วแล้วยุคนี้ก็ไม่บูลลี่กันแล้วนะคะไม่มาแบบไม่มาคอมเมนต์กันเรื่องอ้วนเรื่องผอมแล้วนะคะแล้วก็ขาแบบนี้จะให้สูบลมหรอเออเฮ้คือเขามีลงสตอรี่ด้วยแหละว่าจะงอนแล้วนะบูลลี่กันอยู่ได้แล้วหลังจากนั้นก็สักพักนึงอ่ะไม่งอนละมาดีกันเถอะเออแต่ว่าล่าสุดเราได้เจอพี่แต้วก็เลยไปถามว่าเออมีคนมาบูลลี่เยอะเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างยังงอนอยู่หรือเปล่าไปฟังดีกว่าค่ะน้องแต้วค่ะตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงแบบเหมือนกับคิดว่าทุกอย่างมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีกระแสนู่นนี่นั่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ทำไมนะอะไรเงี้ยค่ะก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรบ่นลอยๆเฉยๆมันเป็นมุมกล้องด้วยแล้วมันก็เป็นขาเราเองด้วยแล้วก็แบบทำไงอ่ะสูบลมหมอหรืออะไรก็เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยมุมกล้องต่างๆก็พอกลับมาคิดก็เข้าใจได้ว่าหลายคนเขาก็อาจจะมองแป๊บเดียวแบบ2วิแล้วเขาก็พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเราก็ไม่ได้เสียอะไรนอกจากแบบอาจจะความไม่เข้าใจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอหยุดคิดแล้วก็กลับมาว่าเอ้ยในมุมมองของคนอื่นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พอเข้าใจได้ไม่ได้แบบว่าหมกมุ่นที่จะรู้อ่ะแต่ว่าแค่บางทีมันผ่านตาหรือบางทีมันแบบไปพาดหัวข่าวโดยที่มันดูไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแค่แบบว่าโอเคอะไรแค่นั้นแต่เราก็เห็นตลอดใช่ไหมก็เห็นค่ะแต่ก็เราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมอ่ะมันก็เป็นที่พูดถึงอะไรได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะแง่บวกแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่จัดการกับความรู้สึกเราเองแต้วคิดว่าสำหรับแต้วนะเรื่องที่มันเป็นคอมเมนต์แย่ๆอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากกับสิ่งที่อุปสรรคต่างๆในการทำงานที่แต้วต้องดีลทุกอย่างแต้วก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากไม่ต้องให้กำลังใจมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันเป็นเรื่องปกติแต่บางทีครับแอมไฟค่ะแอมไฟฉันโอเคอะไรอย่างเงี้ยฉันโอเคอยู่ฉันโอเคฉันชิลมากเชียร์แม่ว่าพร้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะมันไม่ได้แบบมาทำลายอะไรเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากลับทำให้เราแบบเข้าใจโลกเข้าใจอะไรมากขึ้นได้3เพราะฉะนั้นก็แค่แบบชิวๆ and fine I'm fine so we are fine too เออดูอังกฤษได้เลยนะเนี่ยแต่สวยจริงเนาะแต้วเนี่ยคือจะบอกว่าความสวยของแต้วเนี่ยสวยตั้งแต่เข้าวงการเลยเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคุณผู้ชมบอกเลยแต้วเรียนหนังสือเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยมากมีวินัยจริงใช่ไหมเทรนเนอร์คนเดียวกันเออกับปอเทรนเนอร์ผมยังบ่นผมอยู่เลยว่าผมไม่ค่อยไปเลยคือเขาต้องตามผมนะเพื่อที่จะไปเล่นฟิตเนสแต่ว่าของพี่แต้วอ่ะปลุกเทรนเนอร์ทุกเช้าตีห้าครึ่งคือแต้วเนี่ยเป็นคนที่โครงร่างเล็กคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นคนที่แบบกระดูกใหญ่ทีนี้เวลาเขาฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยมันก็จะแบบสมส่วนมากๆแล้วเวลาอยู่ในทีวีก็จะดูสวยนะคะตัวจริงเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะไม่ค่อยชินอย่าเอามาตรฐานแล้วไปเทียบกับเขานะแต้วตัวเล็กกว่าจ๋าแบบเยอะมากแต่จริงแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับนะไม่ใช่แค่พี่แต้วคือหลายๆคนอ่ะทุกวันนี้เราก็ยังบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะรณรงค์มากี่ปีแล้วก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับคนเราอ่ะมองแค่ตัวเรายังมีวันน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงอ่ะอย่าไปแบบ
ตัดสินคนอื่นเลยผมว่ามองข้ามไปบ้างก็ดีเวลาใครน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงอ่ะเจ้าตัวเขารู้ตัวอยู่แล้ว